โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมอิวเกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์นะครับเนื่องจากมีคนขอเข้ามาให้ไปลองฟาร์มใต้น้ำหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยจัดให้ครับนี่ฟาร์มนี่มากับคลิปฟอนเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งวิธีการมาเกาะอิริยาที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นคือนั่งคลิปฟอนนำเที่ยวมานะนั่งมาจากเวเลียเลยนะครับค่อนข้างไม่รู้ใครชอบเหมือนผมไหมแต่ผมว่ามันทำออกมาได้ใช้ได้สนุกดีนะครับโดยกิฟฟอนก็จะสามารถขึ้นจากฝั่งของเกาะอิริยาได้ก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะปัจจุบันนี้นะครับส่วนถ้าเป็นฝั่งเวเลียก็จะเป็นแท่นกิฟฟอนอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างบนนี้ก็ลองมาใช้บริการกิฟฟอนดูได้นะครับโอเคหลังจากที่มาถึงเกาะอิริยาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเรียกม้าได้นะครับแล้วก็วิ่งตรงขึ้นไปทางเหนือของเกาะอิริยาได้เลยครับ มาตรงนี้จะเป็นพื้นที่คุ้นๆนะครับก็คือมันจะเป็นสนามดวลนั่นแหละแต่ว่าเราไม่เข้านะครับถ้าออกขวาไม่ได้เลยไอ้ออกซ้ายไม่ได้เลยนะครับวิ่งเลาะตามหาดไปเรื่อยๆพอถึงสุดหาดนะฮะจริงๆเราสามารถมาจากตรงฝั่งตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าตรงนี้จะว่ายน้ำไกลหน่อยส่วนใหญ่ผมว่ายจะว่ายตรงนี้นะครับก็ถ้ามีชุดปลาก็ใช้ชุดปลาแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะว่ายไปเลยครับอ่ะนี่สังเกตครับมันจะเขียนว่า CKR Underwater Rune นะครับตรงนี้เราสามารถกด SOS ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกด SOS ให้ดูโอเคแล้วเมื่อกด SOS นะครับเราจะลงมาสู่ชั้นแรกของ CIR นะที่จริงมันสามารถดำน้ำได้แต่ค่อนข้างเสียเวลาครับผมแนะนำว่าให้กด SOS นะครับหลังนั้นเราก็ผสมตัวแม่กุญแจครับแล้วก็วิ่งหาได้เลยโอเคและนี่คือทางเข้าครับเราเอาแม่กุญแจเนี่ยเปิดประตูได้เลยนะครับนั่นแหละปึ๊บเรียบร้อยครับผมมันก็จะเข้ามาสู่พื้นที่ของ CIR นะชั้นล่างนะครับหรือจริงๆก็จะมีวิธีที่ง่ายกว่านะครับนั่นก็คือวิธีการมาโดยการใช้คอจากกิลหรือเพื่อนกิลที่อยู่ในนี้นะครับที่อยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้วนะ อีกอย่างก็คือคอจากเข็มทิศถาวร นะครับอันนั้นก็ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มห้องมานีนี่แล้วกันครับ1ชั่วโมงนะก็เดี๋ยวดูว่าได้เท่าไหร่นะครับเริ่มจากการเข้าห้องก่อนอ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับป่ะเปิดเตียง
Legends of Ghost deals in the dark. They matter. 1 hour later. โอเคจบแล้วนะครับ1ชั่วโมงผมออกก่อนอ่ะโอเคและนี่คือทั้งหมดที่เราได้มาครับก็คือขยะ 11,144 นะครับขยะอีกชิ้นหนึ่งที่ราคา 10,000 ได้มาอีก600นะฮะหินดำได้มา179นะครับหินสุ่มอันจะมีเวทมนต์ดำอีก14สเก็ตใต้น้ำ6นะครับแล้วก็อันนี้โชคดีหน่อยได้ทุนกาดมา1วงนะ และที่สำคัญที่สุดครับที่ทำยาบ้าข้างนะน้ำทิพย์นะครับได้มา66เม็ดเลยโคตรดีนะครับก็รวมๆแล้วถ้าเราตัดทุนกาดออกก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ500เอ็มนะแต่ก็แหละที่สำคัญที่สุดคือเรามาหายาทำยาบ้าข้างนะของทำยาบ้าข้างค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ราคาดีมากๆนะครับในช่วงนี้ใครอยากจะมาลองฟาร์มดูก็มาฟาร์มกันได้นะครับโอเคนะก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับใครที่มีคำถามข้องใจหรืออยากผมไปลองฟาร์มที่ไหนเนี่ยสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปเนาะก็ใครที่อยากจะลองดูนู่นนี่นั่นก็มาคุยได้นะครับทางในไลฟ์สตรีมนะตอนนี้ผมสตรีมอยู่3ช่องทางนะครับนั่นคือ Twitch TV youtube.com แล้วก็ supply.com นะครับผมทั้ง3ที่ /freegamingth หมดเลยนะครับเวลาก็ประมาณตอนนี้อาจจะยังไม่ตายตัวนะแต่ว่าจะพยายามล็อกไว้วันพุธนะครับเนื่องจากมีแพทอัปเดตนะโอเคช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายแต่เท่าไหร่นะครับขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับใครยังไม่กด Subscribe ของช่อง YouTube ก็อย่าลืมกดไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจมากๆนะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าไปดูในซูปสามารถไปดูได้นะครับไปกดติดตามได้ในช่องซูปนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ถามทายเข้ามานะครับขอบคุณคันรีเควสต์ด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ